วิทยุสื่อสารเสื้อคลุมสีดำแบบตำรวจป้ายทะเบียนปลอมปืนขนาด9มิลลิเมตรพร้อมเครื่องกระสุนปืนรถเก๋งมิตซูบิชิแลนเซอร์และรถยนต์กระบะมิตซูบิชิสตาร์ด้าเป็นของกลางที่ตำรวจกองปราบปรามขยายผลได้หลังจับกุมดาบตำรวจสมประสงค์พรหมผลอายุ43ปีอดีตตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งและพวกรวม4คนคดีนี้คนร้ายอ้างตัวว่าเป็นตำรวจกองปราบปรามขอตรวจค้นยาเสพติดในบ้านพักผู้เสียหายรายหนึ่งในพื้นที่อำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก่อนกวาดทรัพย์สินเป็นเงินสดจำนวนหนึ่งพร้อมอาวุธปืนของผู้เสียหายหลบหนีไปพันตำรวจเอกอัครเดชพิมลศรีรักษาราชการแทนผู้บังคับการกองปราบปรามกล่าวว่าหลังเกิดเหตุตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วได้ประสานงานมายังกองปราบปรามเพื่อหาเบาะแสของคนร้ายเนื่องจากคนร้ายอ้างตัวว่าเป็นตำรวจกองปราบปรามและได้ข้อมูลว่าดาบตำรวจสมประสงค์ซึ่งถูกไล่ออกจากราชการในข้อหารับของโจรเป็นหนึ่งในผู้ก่อเหตุจึงนำกำลังเข้าจับกลุ่มและขยายผลจับกลุ่มเพื่อนร่วมขบวนการอีก3คนสอบสวนดาบตำรวจสมประสงค์ยังให้การปฏิเสธแต่เพื่อนร่วมขบวนการให้การรับสารภาพในเบื้องต้นตำรวจคาดว่าคนร้ายกลุ่มนี้น่าจะเคยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งโดยจะเลือกเหยื่อที่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด